การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮเฟเล่สนับสนุนโดยเฮเฟเล่สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคามาป๊อปกับวีกีและรายการ Thinking Ahead by เฮเฟเล่ไอเดียรำหน้าเพื่อคนรักการตกแต่งบ้านค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้พาคุณผู้ชมมาชมโครงการที่ถือซะว่าเป็นโครงการที่ทันสมัยนะคะและที่สำคัญที่สุดโอ้โหโลเคชันนั้นจะเป็นไพรม์โลเคชันที่สุขุมวิทซอย12นะคะอันนั้นก็คือโครงการ The Circle S นะคะแต่วิกกี้ได้กล่าวว่าโครงการเนี้ยเอาใจคนต่างชาติและนั่นเองละค่ะเพราะว่าเปรียบของพอดีไม่ธรรมดามากแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่น่าตื่นเต้นแค่ไหนก็ไปชมกันเลยค่ะโครงการ The Circle S สุขุมวิท12เป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลไรส์ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจทำเลทองของเมืองไทยซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งกลุ่มนักลงทุนและชาวต่างชาติที่พากันมาจับจองจนขายหมดอย่างรวดเร็วครับโครงการนี้นอกจากจะมีศักยภาพในด้านทำเลที่ตั้งแล้วผู้บริหารโครงการยังมีแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองที่น่าสนใจอีกด้วยครับที่เรามาเลือกโลเคชั่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่า living ที่เป็นใจกลางเมืองแต่มีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวนะครับอันนี้คือจุดแรกที่เรามาเลือกโลเคชั่นนี้นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของ product หรือ concept ของโครงการนะครับซึ่งบริษัท Fragrant เนี่ยได้เน้นเรื่องของกิน sustainable design มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถึงแม้เป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มากนักเราก็พยายามคงคอนเซ็ปต์ตัวนี้อยู่จะสังเกตว่าตรงคอริดอร์ตรงกลางเนี่ยเราพยายามที่จะใช้แสงสว่างหรือเอาลมที่เป็นของธรรมชาติเพื่อที่จะให้มันมาโฟลว์นะฮะทำให้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยไม่ต้องใช้แอร์ในขณะเดียวกันยังได้ควันเย็นเพราะว่าพื้นที่โครงการที่มันน้อยมากเนี่ย10,000 ตารางเมตรนะฮะโครงการเป็นป่าชั้นเนี่ยถ้าเราไปใช้เรื่องของenergy มากมันจะทำให้ต้นทุนการอยู่อาศัยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า low cost living นะฮะนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ของโครงการในขณะเดียวกันเนี่ยซึ่งมันเป็นใจกลางเมือง target ที่เราวางไว้ก็คือ family นะครับmedium to low ก็คือขนาด family ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของต่างประเทศก็เป็นโลเคชั่นที่กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศที่ต้องการนะฮะด้วยแนวคิดสมาร์ทลิฟวิ่งที่อยากจะให้ The Circle S เป็นสังคมผู้พักอาศัยที่มีคุณภาพทางโครงการจึงมีการออกแบบอาคารซึ่งสร้างบนเนื้อที่เพียง1ไร่แต่กลับรู้สึกได้ถึงความโปร่งโล่งสบายพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้นจะได้รับแสงจากธรรมชาติและให้ความรู้สึกเชื่อมต่อถึงกันครับและเมื่อใดที่ต้องการพักผ่อนกับกิจกรรมสันทนาการก็สามารถเปิดทัศนียภาพและรับอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันได้เลยทีเดียวครับในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเราได้มุ่งเป้าหมายลูกค้าเป็น Median Family นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราทำเป็น Fully Furnished ทั้งโครงการนะครับเราพยายามที่จะเอาล็อบบี้นะครับที่ใช้ low living low energy ในขณะเดียวกันเราก็ยก facility ไปอยู่ตรงชั้น8ของโครงการนะฮะไม่ว่าจะสระว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะครับจะอยู่ชั้น8ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมคะมาสักครู่นี้คุณเจมส์พูดถึงฟาซิลิตี้ของโครงการ The Circle S นะคะแล้วทีวิกี้ยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่บนดาดฟ้านะคะโอ้โหคุณผู้ชมสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะโรแมนติกสุดๆนะคะนอกจากสามารถจะพักผ่อนทางอากาศเรื่องคอนเซ็ปต์ของห้องนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2ก็ไปชมกันค่ะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะThank you.
สนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเข้ามาพบกับ Thinking Ahead by เฮเฟเล่ช่วง Break 2ค่ะตอนนี้วิกกี้มาถึงที่ห้องพักของโครงการ The Circle S แล้วนะคะซึ่งห้องพักที่นี่เขาจะมีการตกแต่งสไตล์แบบ Art Art นะคะแล้วสีเนี่ยจะเป็นสีเทาสีดำตัดกับสีขาวค่ะแล้วที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมทุกห้องนะคะก็จะมีการแบ่งระหว่าง Living Room กับห้องตานข้าวแล้วก็โดยบานเลื่อนกระจกฟังก์ชันที่เป็นเทเลสโคปิกค่ะตามพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับแนวคิดในการตกแต่งห้องต่างๆของโครงการ The Circle S นี้นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ที่ดูทันสมัยด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงแปลกตาและภายในห้องเดียวก็มีการใช้โทนสีเข้มและโทนสีอ่อนตัดกันอย่างมีสไตล์ทำให้ห้องดูไม่น่าเบื่อซึ่งทุกห้องของโครงการจะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดแบบมาตรฐานเดียวกันทุกห้องเลยล่ะครับขนาดห้องของโครงการนี้นะครับเรามีสตูดิโอมี1ห้องนอน2ห้องนอนและ3ห้องนอนนะครับซึ่งเป็นฟูลรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนั่นหมายถึงเฟอร์นิเจอร์ยังถึงเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดต้องเรียกว่าลูกค้าเนี่ยหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยในส่วนของเฟอร์นิเจอร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆนั้นเนี่ยเราได้เลือกใช้ของแบรนด์ฮาร์ฟเร่เพราะเนื่องจากว่าฮาร์ฟเร่เนี่ยแบรนด์ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับในระดับคุณภาพที่ขายทั่วโลกนะครับเราก็มั่นใจแล้วก็นำมาใช้ในโครงการนี้นะครับและเพื่อให้การอยู่อาศัยใจกลางเมืองมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องขนาดเล็กหรือห้องขนาดใหญ่ก็จะได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่ทำอาหารโดยผู้อยู่อาศัยสามารถเลือกได้ครับว่าจะปิดผนังกั้นห้องระหว่างห้องทำอาหารกับห้องนั่งเล่นหรือไม่ด้วยการใช้อุปกรณ์บานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียมจากเฮเฟเล่ซึ่งการติดตั้งแบบรางบนนี้มีความสวยงามสามารถเลื่อนเปิดปิดได้กว้างเท่าที่ต้องการโดยไม่มีรางที่พื้นให้เดินสะดุดเลยครับนอกจากนี้ในส่วนของห้องน้ำและตู้เสื้อผ้าก็ใช้บานเลื่อนกระจกในแบบเดียวกันทั้งหมดจากเฮเฟเล่ซึ่งเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ทางโครงการนำมาติดตั้งให้กับผู้พักอาศัยนั้นจะต้องเป็นแบรนด์ชั้นนำเท่านั้นครับแรงบันดาลใจที่ผมรู้สึกดีกับฮาร์ฟเร่ก็คือมีครั้งหนึ่งที่ผมไปงานของประเทศเยอรมันเมืองมิวนิกนะครับซึ่งได้เห็นเขาทำห้องตัวอย่างเป็น multi function room นะครับใช้แค่ไม่น่าจะ30กว่าตารางเมตรสามารถอยู่อาศัยได้10กว่าคนนั่นก็เป็นควันที่ผมมีแบรนด์ image แบรนด์นี้ค่อนข้างจะรู้สึกดีนะครับผมว่าหนึ่งในนั้น Hemfrey ก็เป็นแบรนด์ที่เราไว้ใจนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมาแวะชมโครงการเรานะครับคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะโครงการ The Circle S ที่ลงตัวระหว่างความทันสมัยและ Eco Style ค่ะเวลาของรายการ Thinking Ahead by เฮเฟเล่หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 5:45 ถึง 5:55 นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ